ครับก็ตอนนี้ตำรวจทั้ง6นายเพื่อรับการประกันตัวนะครับนะตอนนี้ก็ยังมาไม่ถึงนะเพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนนะฮะก็น่าจะมาถึงประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มนะครับนะก็ถึงจะได้พูดคุยนะครับนะประเด็นเรื่องที่ผมรับปากว่าจะบอกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงกับเว็บพนันเนี่ยก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่ผมจะตอบได้เพราะเดี๋ยวต้องขอคุยกับเขาก่อนนะครับคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะคือวันนี้นะครับเงินทั้งหมดที่ไปใช้จ่ายนะครับนะถ้าเราไปดูเงินนะครับนะไปถามชุดสอบสวนก็ได้นะครับเงินทั้งหมดที่เอาไปใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นเงินของผมนะแล้วถ้าไปดูเงินเนี่ยลองไปคำนวณเงินดูดีๆนะครับนะเงินของผมเนี่ยมันจะมากกว่านะครับเงินจากเว็บพนันเยอะนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันนะว่าผมไม่ได้ใช้เงินจากเว็บพนันนะเงินของผมคือเอางี้นะครับผมมีเงินรายการรับที่บอมอบนะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่พอนะครับแล้วสื่อก็เห็นว่าผมทำงานขนาดนี้นะทำงานทั้งประเทศนะครับนะมันก็ต้องใช้เงินนอกเหนือนั้นก็คือเงินส่วนตัวนะครับนะมันไม่มีใครเอาเงินส่วนตัวมาทำงานหรอกนะแล้วผมถามคนเดียวว่าผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะแล้วสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมทำงานนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครมีความพร้อมแบบผมนะครับหรือมีความบ้าแบบผมที่เอาเงินส่วนตัวมาทำงานนะครับนะก็เพราะผมไม่ได้มีลูกนั่นเองนะผมก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ทำงานคนอื่นเขามีลูกมีเต้าเขาก็ต้องส่งลูกไปเรียนอังกฤษเรียนเมืองนอกแต่ผมหรือไปเรียนต่างประเทศหรือเรียนดีๆแต่ผมมันไม่มีนะครับผมก็เอาตรงนี้มาทำงานนะครับแล้วก็ผมต้องเรียนตรงนะครับคือที่มาของเงินเนี่ยนะผมตอบได้หมดแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะเฉพาะพ่อตาผมเสียเนี่ยมรดกที่กำลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับที่แม่ยายผมเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วนะครับนะเพราะนั้นมันไม่มีแต่ประเด็นหลักก็คือว่าไอ้เงินที่ลูกน้องเนี่ยโทษครับไอ้เรื่องที่ลูกน้องไปทำออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยครับนะก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับนะเพราะนั้นถ้าเราไปดูนะครับเงินออนไลน์เนี่ยนะเอามาจากออนไลน์10บาทแต่เงินของผมเนี่ยมัน 2,000 บาทนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนะเพราะนั้นอันนี้นะครับไปตอบที่ไหนก็ตอบได้นะครับแล้วผมรายงานปปช.ไปทั้งหมดนะส่วนเรื่องบ้านนะครับนะเดี๋ยวนิดเดียวไอ้เรื่องเงินตรงนี้นะครับไอ้เรื่องลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปถามดูว่าคุณติดพนันหรือเปล่าคุณเล่นเว็บพนันหรือเปล่าแล้วคุณไปใช้บัญชีม้าเนี่ยไปใช้เพราะอะไรนะครับคนที่ใช้บัญชีม้าได้เนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าก็ต้องไปใช้สำหรับเรื่องการเล่นกับพนันนะครับนะถ้าเงินบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องใช้บัญชีม้านะครับแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าลูกน้องแต่ลูกน้องจะไปทำอะไรเราก็ต้องไปถามนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาปล่อยตัวมาจากศาลเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าอันนี้เป็นอะไรนะครับคืออะไรคุณไปทำอะไรนะครับนะอันนี้ประเด็นแรกส่วนเรื่องบ้านเนี่ยนะครับผมก็เรียนตรงว่าบ้านเนี่ยมันมี5หลังนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียกว่าคุณแต้มเนี่ยนะครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่ดอนก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะคุณแต้มก็เคยไปให้การที่ปปช.นะครับว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ผมก็มีบันทึกอยู่ปปช.นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับนะเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยความเกรงใจผมก็พักอยู่2หลังเป็นทาวน์เฮาส์นะส่วนอีก3หลังนั้นไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่2หลังอีก2หลังก็รกร้างก็มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะครับนะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้น้องผมก็ไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับนะมันก็มีแค่นี้นะครับนะเพราะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวผมก็บอกที่แต้มเขาแล้วว่าวันนี้ทราบว่าสื่อโทรไปหาเขาเยอะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาจะให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวเลยให้สัมภาษณ์นะครับแต่คงจะเป็นช่วงบ่ายนะพร้อมทนายเขาอะนะครับมันมีประเด็นว่าที่แต้มเขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติกันหรือว่าไม่ค่อยได้รู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันตอนปี5554นะคะอันนี้มันยังไงบ้างคะประเด็นนี้ผมว่าไม่ใช่เขาตอบหรอกนะครับนะคนน่าจะไปพูดนะครับนะคือมันไม่ใช่เขาตอบนะเดี๋ยวต้องฟังจากเขาตอบนะครับรู้จักกันมาตอนปีไหนโอ้ผมจำไม่ได้มันน่าจะ
จะ30กว่าปีนะครับต้นจากการรู้จักกันยังไงได้ยังก็รู้จักกันโอ้โหรู้จักกันตั้งแต่ผมยังเป็นสาวัตรอยู่นะครับมันนานมากนะครับก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะครับนะเขาก็ก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับนะก็เคารพกันมากนะครับนะลูกเต้าเขาก็เป็นทหารนะครับนะนะครับลูกเต้าเขาก็จบโรงเรียนร้อยจบบลเราก็มีความผูกพันกันนะครับนะเพราะนั้นไอ้เรื่องแค่นี้แล้วผมก็ต้องเรียกว่าเอางี้หลักก่อนนะครับคือเฮียแต๋มเนี่ยนะครับเขามีธุรกิจเนี่ยจากการที่เขาไปให้การที่ปปช.เมื่อ10ปีแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเขามีรายได้เนี่ยประมาณ700ถึง800ล้านหลักก่อนคือว่าวันนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังจะสอบสวนผมใช่ไหมครับว่าเฮียแต๋มเนี่ยทำเว็บพนันหรือเปล่าก็ในเมื่อเฮียแต๋มเนี่ยเขาเงินเขาบริสุทธิ์ถูกไหมครับเขามีแคชโฟลว์เนี่ยปีละ700-800ล้านนะครับเพราะนั้นการที่ผมเช่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันผิดถูกไหมครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นเว็บพนันถูกไหมครับนะเพราะนั้นอันนี้มันไม่มีปัญหานะครับแล้วการเช่าบ้านเขาเนี่ยผมก็ทำรายงานไปปปช.นะครับว่าเช่ามีสัญญาเช่าเรียบร้อยนะครับนะค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายเองแต่เบอร์ว่าไอ้ลูกน้องผมเนี่ยมันไปใช้เว็บโทษมันไปใช้บัญชีม้าจนกระทั่งเงินมันไปพันกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าเงินผมเนี่ยมันคือส่วนไหนนะแต่วันนี้ถ้าพูดถึงคนทำธุรกิจไอ้เงินของผมเนี่ยมันมากกว่าเงินเว็บพนันก็แสดงว่าผมเนี่ยเอาเงินมาทำงานมากกว่าเว็บพนันมากกว่าเงินเว็บพนันนี้เข้าใจนะฮะนะเพราะปกติเนี่ยไอ้เว็บพนันมันต้องเป็นร้อยล้านแต่นี่มันมีที่ไหนล่ะจ่ายแค่ร้อยอะไรนะค่าโทรศัพท์พันเจ็ดค่าโทรศัพท์พันห้านะรักษาแม่2ล้าน8มันไม่มีหรอกรวมแล้ว3ล้านกว่ามันก็เป็นเงินของผมนะครับแล้ววันนี้เอาลูกน้องผมไปสอบให้หมดนะลูกน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับผมบอกนะเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานนะครับนะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกันแต่ทีนี้ถามว่าถ้าผมไม่ทำขนาดนี้นะสำนักงานบัญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมนะครับแม้แต่ผบ.ก็รู้ว่าผมใช้เงินมากขนาดนี้ในการทำงานนะครับนะเอาคือคือลูกน้องผมเนี่ยไม่มีใครที่ท้อถอยนะครับนะเพราะว่าเราก็ทำงานเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับนะวันนี้ก็เพียงแต่เราก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาที่เขาตั้งนะครับนะว่าข้อกล่าวหามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปชี้แจงให้ได้ว่าไอ้เงินตรงนี้คือเงินอะไรไอ้เงินตรงนี้คือเงินอะไรนะครับส่วนใครที่เล่นเว็บพนันถ้าไปเล่นเว็บพนันก็ต้องอะไรครับรับผิดชอบตัวเองจำนวนเงินที่บิ๊กโจ๊กให้กับลูกน้องค่ะใครเป็นหลักแล้วใครแล้วเขากระจายไปทางไหนบ้างส่วนไหนก็ผมก็ให้รองคริสซึ่งเป็นเลขาผมเนี่ยแหละนะครับก็เขาอยู่กับผมมานานผมก็ให้เขาไปเขาก็ไปจ่ายนะเท่าไหร่ยังไงคะโอ้มันเยอะนะครับต่อเดือนก็ผมก็ต้องเป็นล้านนะครับต่อเดือนมันเป็นล้านนะครับนะเพราะว่าเงินและการรับก็หกแสนแล้วนะครับนะแล้วผมจ่ายเกินอีกนะครับนะถามว่าเงินผมจ่ายหมดอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไงเวลาไปทำงานผมถามว่าเอ้าคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกินนอนกันเนี่ยนะครับสื่อหลายเห็นก็สื่อหลายคนก็จะเห็นนะครับผมตอบว่าคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยสื่อไปตั้งกล้องอยู่ตลอดเนี่ยนะอยู่กันมา3เดือนที่เราคอมมอนถมเนี่ยมันมีค่าอะไรค่าอาหาร3มื้อนะของว่าง2มื้อนะค่าโรงแรมอีกไปถามได้ว่าผมไม่ได้ใช้เงินหลวงแม้แต่บาทเดียวนะผมก็ใช้เงินส่วนนี้หมดแล้วงานออกมาดีมั้ยงานก็ออกมาดีนะครับเอาคนผิดมาลงโทษได้นะครับแต่ว่า เราก็ต้องทำแบบนี้เราน้อยใจไหมคะเราลงทุนเอาเงินตัวเองออกขนาดนี้แล้วมาโดนแบบนี้ค่ะก็ไม่น้อยใจก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าผมเรียนมันโดนมาเยอะแล้วนะครับนะมันเรามาถูกหล่อหลอมให้คือก็เรียกว่าอะไรให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากในลาภผลนะครับท่านได้คุยกับรองทิพย์หรือยังครับประเด็นเรื่องยังไม่ได้คุยเขายังไม่ออกมาเดี๋ยวรอเรื่องเส้นทางทางการเงินนะครับขอพาดพิงถึงผู้กับที่เปิดบัญชีม้าเสร็จแล้วก็นี่ไงไปถึงว่าโอนเงินไปยังบัญชีของแม่ของรองโจ๊กแล้วก็น้องชายของรองโจ๊กทราบรายละเอียดตรงจุดนี้นี่ไงคือเงินที่โอนไปที่แม่ผมก็เป็นเงินของผมนะเหมือนที่ผมบอกนะครับแต่ส่วนใครจะไป
ทำเว็บไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอาเงินไปพันเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้ได้นะครับแต่เอางี้หลักการผมชี้แจงได้ว่าเงินผมมายังไงนะครับนะผมเอาเงินจากที่ไหนมาทำงานนะครับเมื่อผมชี้แจงที่มาเงินได้สรุปเมื่อผมชี้แจงที่มาเงินได้เงินผมไม่ได้มาจากเว็บพนันนะแต่ว่าลูกน้องผมเนี่ยพอผมให้ตังไปลูกน้องผมไปเปิดบัญชีม้าแล้วเอาไปพันในบัญชีม้าแล้วเอาไปพันกับเว็บพนันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมต้องตอบนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องถามท่านรองเลขาคนดังกล่าวเนี่ยเขาเคยมีพฤติกรรมอะไรนี้เขาบอกต้องคิดนะก็ผมก็ไม่รู้มาก่อนแต่ก็เพิ่งรู้จากลูกน้องเมื่อกี้นะแต่ไม่อยากพูดให้เสียหายไปมากกว่านี้นะแต่รู้แล้วนะว่าน่าจะน่าคือเอางี้น่าจะมีความเสียหายเรื่องการเงินนะครับนะเอางี้กว่าแต่ว่าไม่อยากไปซ้ำเติมนะครับเมื่อเรารู้นะเดี๋ยวเราต้องมาแยกนะครับว่าส่วนไหนเรียกเป็นของผมนะส่วนไหนที่เขาไปทำอะไรถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นส่วนของผมผมก็ต้องรับในส่วนของผมนะส่วนของผมมันเป็นเงินถูกต้องถูกไหมครับผมก็ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้ที่มาของเงินคืออะไรนะผมก็มั่นใจว่าวันนี้พนักงานสวนสอบสวนแล้วก็จะรู้แล้วว่าคืออย่างนี้ใครที่โอนเงินเข้าไปนะครับนะเช่นผู้การนำเกียรติผู้กับคนนั้นผู้กับคนนี้ถ้าไปสอบใครทุกคนก็จะบอกว่าอะไรครับนายโอนมาให้ทำงานนะเมื่อนายโอนมาให้ทำงานก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเงินของผมก็ต้องมาสอบผมถูกไหมครับไปสอบลูกน้องผมก็ทุกคนก็ตอบตรงกันหมดว่านายโอนมาให้ทำงานใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องมาสอบผมใช่ไหมส่วนเฉพาะรองหนึ่งถูกไหมครับกับรองคิดที่มีบัญชีพันกับมินนี่ก็ต้องไปตอบเองว่าคุณเนี่ยไปพันได้ยังไงคุณไปเล่นเว็บหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้เข้าใจนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะถามว่าผู้การนำเกียรติรับเงินไปเส้นเงินไปถึงออกหมายจับนะวันนี้ผมก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมองว่าอ๋อเงินมันมาจากมินนี่ไปไปลองหนึ่งไปนำเกียรติไอ้โทษไปลองคิดก็ไปนู่นเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าลองคิดเอาเงินที่ผมไปทำอะไรมันจะเท่าไหร่มาว่าเงินลองคิดต้องไปผูกพันกับตัวที่เราให้ไปด้วยใช่ไหมก็วันนี้เรารู้แล้วว่าเงินที่ผมไม่ให้ลองคิดเกิดการช็อตเอาไปหมุนก็ไม่แค่นั้นถูกไหมแต่ผมจะไม่ไปบอกว่าลูกน้องผมมันไปติดเว็บพนันหรืออะไรผมไม่อยากไปพูดอย่างนั้นเข้าใจไหมแต่คือเขาช็อตเรื่องเงินแล้วเอาไปหมุนใช่แต่ว่าวันนี้เมื่อแยกเงินจะเห็นได้ว่าเงินผมเนี่ยมันมากกว่าเงินจากเว็บพนันเยอะเข้าใจไหมท่านรองที่ผ่านมาเนี่ยเคยระคายเคืองระคายเคยคิดบ้างไหมครับเคยเอะใจบ้างไหมเพราะลูกน้องที่เจ็ดคนเนี่ยที่ออกเออแปดคนนะที่ถูกหมายจับเนี่ยไปผัวพันกับแก๊งเครือข่ายพนันไม่ได้พัวพันไม่ได้พัวพันทั้ง7-8คนหรอกครับนะเพราะว่าเส้นเงินที่มันวิ่งไปหาเขาเนี่ยมันคือที่ผมมันก็คือเงินของผมที่ผมสั่งให้ลองคิดเขาโอนไปนะแต่ส่วนลองคิดเขาจะเอาเงินผมไปหมุนนะแล้วเขาไปช็อตแล้วไปเอาเงินจากเว็บนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องตอบนะเพราะว่าเมื่อไล่เงินทั้งหมดแล้วปริมาณเงินที่มันไปให้น้องทำงานมันมากกว่าไอ้เงินเว็บพนันโอ้ไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องถามนี่เดี๋ยวออกมาจะถามเนี่ยนะหยิบยืมเพื่อนร่วมงานบ้างไหมคะก็อย่างนี้ก็วันนี้ที่นั่งถามก็รู้เมื่อคืนมายืมรอบวงหมดอ่ะนะเป็นกลุ่มที่ก็ยืมทุกคนอ้าวโอเคแต่ว่าอย่าให้ไปพูดเลยนะครับนะเอาไปว่าคือวันนี้เรารู้แล้วเอาผมรู้แล้วว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับนะแล้วก็วันนี้ในเมื่อผมออกมารับแล้วนะว่ามันเป็นเงินของผมแล้วเป็นเงินที่บริสุทธิ์นะก็ต้องมาสอบผมถูกไหมครับว่าคุณเนี่ยเอาเงินมายังไงถูกไหมครับผมนี่เอาเงินไปจากไหนถูกไหมยังมั่นใจลูกน้องแต่คนไหนครับว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคือผมอย่างนี้คนที่ไม่มีเส้นเงินไปแตกกับมินนี่คนเอางี้คนที่ไม่ใช้บัญชีม้าอันนี้เขามันชัดเจนอ่ะถูกไหมครับว่ามันเป็นเงินที่ผมให้เขาทำงานเราจะไปบอกเขาผิดไม่ได้ถูกไหมครับแต่เงินที่เขาแต่เงินที่มีบัญชีม้าไปแตกกับมินนี่เช่นลองคริสลองหนึ่งอันนี้เขาต้องตอบถูกไหมครับทีนี้ถามต่อผมเนี่ยถ้าไปดูลองไปดูแล้วกัน
ผมเนี่ยใช้เงินทำงานเนี่ยเดือนละล้านกว่านะผมบอกเดือนละล้านกว่าแล้วกันนะผมบอกว่าผมใช้เงินทำงานเดือนละล้านกว่านะที่ถามว่าทำไมต้องใช้ล้านกว่ามันพอไหมล่ะถูกไหมครับผมคดีแต่ละคดีเนี่ยก็สามสี่แสนแล้วถูกไหมเอาท่านก็เห็นอยู่แล้วถามว่าสำนักงานชาติมีให้ผมแบบนี้ป่ะล่ะเมื่อไม่มีผมก็ต้องทำถูกไหมครับต้องทำเพราะอะไรครับเพราะประชาชนก็คาดหวังว่างานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้งานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้แล้วผมก็ทำได้ทุกงานถูกไหมครับนะแต่ถามว่าไม่มีเงินแล้วจะไปทำยังไงถูกไหมครับผมถามสื่อดีว่าถ้าท่านไม่เอาเงินเนี่ยเอาออกไปจากผู้หาวันนี้สตาร์ทรถไปเนี่ยง่ายๆไม่ต้องไปตั้งฐานเนี่ยท่านก็ต้องใช้ค่าน้ำมันรถแล้วค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมแล้วนะครับนะแต่ว่าเอาเถอะคือไม่เป็นไรนะผมก็บอกว่าผมชี้แจงได้แล้วกันนะครับนะว่าเงินของผมเนี่ยมันมาโดยถูกต้องนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่มินนี่ค่ะเขาได้รับการประกันตัวนะหลายคนก็จับจ้องไปที่ว่าเป็นเพราะว่าสนิทกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าคือมินนี่เนี่ยเขาหนึ่งข้อแรกผมไม่รู้จักเขาแน่นอนนะแล้วผมก็ไม่เคยโทรศัพท์ไปติดต่อเขานะแล้วผมก็เจอเขาวันนั้นเนี่ยในงานยังไม่รู้เลยว่าเป็นมินนี่กี่คนนี้นะครับก็เจอครั้งเดียวนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนตรงว่าผมนี่เป็นคนที่เปิดตัวคือใครมาก็เข้าพบง่ายหมดนะครับนะก็เหมือนชาวบ้านเนี่ยที่มาตรงเนี้ยเพราะเราอะไรครับเพราะเราเป็นคนของประชาชนนะครับเหมือนกับคนจีนเนี่ยถ่ายรูปกับผมไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่ผ่านมาก็โดนทั้งจีนดำจีนเทาเพราะว่าเราเนี่ยให้คนเข้ามาหาง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่ารู้จักกันครั้งเดียวแล้วต้องไปทำเว็บกับเขานะครับแต่ทำไมไปสอบถามที่ศาลวันนี้ว่าการตรวจคนนี้จะเป็นธรรมหรือเปล่าถ้าพยานว่าใครเป็นคนที่บงการถ้ามีคนสั่งการเข้าไปในการก็ท่านผบ.ผมก็ถามผบ.ผบ.ท่านก็บอกว่าผบ.ท่านก็บอกงี้ผบ.ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มารายงานให้ทราบแล้วถูกไหมครับแต่ผบ.ท่านก็บอกว่าก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าจะเข้าคนเมื่อไหร่ให้มาบอกนะให้ก็พูดนะว่าให้มารายงานอีกทีนึงแต่ว่าผบ.ท่านบอกว่าอันเนี้ยก็เข้าไปก่อนแล้วมาบอกทีหลังก็คือก็ไม่รู้ใครสั่งถูกไหมครับก็ท่านก็ไปคิดเองแล้วกันแสดงว่าตอนเข้าไม่ได้รายงานผบ.เข้าไปก่อนก็เข้าไปก่อนซึ่งรู้ถ้าเป็นบ้านของผบ.ตรงนั้นใช่ไหมก็มันต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหมายอย่าลืมนะครับว่าคือในเรื่องนี้ผมอธิบายอย่างนี้ท่านดูอย่างนี้นะครับถามว่ามันปกปิดยังไงปกติการขอหมายถ้าเป็นตำรวจต้องไปขอที่ไหนต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางนะครับถ้าตำรวจถ้าเป็นข้าราชการนะครับต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางนะถ้ามีพลเรือนด้วยพลเรือนก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับนะเวลาจะไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางต้องใส่อะไรยศนะก็รู้อยู่แล้วว่าศาลอาญาทุจริตกลางเขาเข้มงวดก็เลยไปขอที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยไม่ใส่ยศนะโดยไม่ใส่อันนี้อันแรกนะฮะโดยไม่ใส่ยศศาลก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นนายตำรวจนะครับนะเป็นนายพลเป็นรองผู้การผู้กับนะก็คือทำอย่างไม่โปร่งใสนะครับนะทำอย่างไม่โปร่งใสอีกส่วนหนึ่งนะครับนะอีกทางหนึ่งก็แบ่งการขอหมายค้นผมมาที่ศาลอาญารัชดานะครับนะก็หมายจับก็ไปตรงนู้นหมายค้นก็มาตรงนี้นะครับก็คือหลอกศาลไอ้หมายจับก็ไปหลอกศาลที่นู่นหมายค้นก็มาหลอกศาลที่นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เชื่อมต่อกันแต่อย่าลืมว่าลักษณะเช่นนี้นะครับท่านต้องไปดูนะครับมันจะเข้าเรื่องการแบ่งงานการทำหรือเปล่านะเป็นเรื่องตัวการร่วมหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมยื่นศาลนะครับให้ไต่สวนมูลละเมิดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปยื่นศาลอาญากรุงเทพใต้ไต่สวนมูลละเมิดนะกรณีที่ปกปิดซ่อนเร้นนะครับในการที่มีพฤติการที่ไม่สุจริตในการไปขอหมายจับนะแสดงว่าท่านเข้าพบผบ.แล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้พบเลยครับก็มีการพูดคุยกันบ้างก็เพิ่งคุยเมื่อวานซื่อเองนะครับก็ได้คำตอบมาจากบริเวณท่านนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลานะครับนะเพราะจะได้มีสมาธิในการทำข้อมูลต่างๆนะครับนะมันมีกระแสข่าวอะค่ะว่าท่านเตรียมที่จะไปขอหมายจับนายตำรวจใหญ่ท่านนี้
ไม่มีผมไม่ไปขอหมายจับเลยไม่มีผมไม่ได้ไปขอหมายจับใครนะครับนะผมก็ไม่ได้ไปขอหมายจับใครนะครับก็มันเราคืออย่างนี้การจะไปขอหมายจับใครเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอางี้ผมเรียนท่านทุกคดีที่ผมทำถ้าท่านไปย้อนดูผมใส่ยศหมดแหละนะเอางี้ผมใส่ยศหมดนะเราทำอย่างโปร่งใสนะครับผมไม่เคยใส่นายอย่างนี้หรอกเราก็ต้องเรียนต่อว่าทุกคดีที่ผมทำเนี่ยครับนะแน่นอนผมอาจจะถูกฟ้องกลับบ้างอะไรบ้างก็ต้องว่าไปแต่ว่าเราใส่ยศหมดนะฮะแล้วเวลาใส่ยศเนี่ยเวลาไปขอหมายที่ศาลศาลก็จะมีออกหมายจับบ้างสั่งให้มาออกหมายเรียกบ้างนะครับมันก็คล้างไปตามดุลพินิจของศาลท่านนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าไปปกปิดซ่อนเร้นโดยไม่ใส่ยศนะส่วนบ้านเหมือนกันก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านของเกียร์แต้มนะครับนะซึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่กันน่ะที่ผมเคารพนะครับเพราะเราโอ้โหมันความสัมพันธ์มันตั้งแต่ผมเป็นสาววัดอ่ะนะครับเราก็คือถามว่ามันผูกพันกันมายาวนานนะครับนะแล้วก็กับเรื่องแล้วต้องอย่าลืมว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันเพราะนั้นไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาจากเว็บพนันวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องผมเอาเงินเว็บพนันเรามาใช้การทำงานนะครับนะสองต่อไปนะครับนะจะบอกว่าไม่รู้บ้านผมได้ยังไงนะครับก็ในเมื่ออะไรครับสาวัตนนท์เนี่ยนะครับก็เป็นนายเวรผมนะครับแล้วจะมาจับสาวัตนนท์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าสาวัตนนท์เขาอยู่ที่นี่ในวันราชการเนี่ยเขาอยู่กับใครก็คืออยู่บ้านผมก็อยู่กับผมนั่นแหละถูกไหมครับเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้นะที่จะไม่รู้อันนี้มันเป็นตรรกะนะครับผมใช้ว่ามันเป็นตรรกะแล้วกันนะแต่ก็ไม่ว่าผมก็ต้องคืออย่างนี้วันนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะของเกียรตินะครับนะของความเป็นธรรมนะครับผมก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองไม่งั้นผมไม่รองผบ.ต่อไปผมจะไปเอาความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านได้ยังไงไปเอาความเป็นธรรมให้กับตำรวจลูกน้องได้ยังไงนะครับขนาดผมเองยังโดนอย่างนี้เลยนะครับนะครับผมนะฮะอ๋อผมมีหลายส่วนครับผมมีก็เป็นเงินคือไม่ใช่เว็บพนันเอางี้ว่านะแต่ถ้าจะให้แจกแจงเนี่ยโอ้มันผมก็ต้องทำบัญชีไปบอกเขานะครับเพราะว่าเงินทุกส่วนเนี่ยผมรายงานปปชหมดเพราะผมต้องรายงานปปชนะครับนะเพราะนั้นผมก็แจกแจงได้หมดนะครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องการทำงานเนี่ยเพราะเฉพาะมอโรกจากพ่อตาเนี่ยมันก็เกือบพันล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะนะครับเพราะนั้นผมไม่มีลูกอ่ะนะครับนะมันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้าของผมอย่างหนึ่งอ่ะในการทำงานอ่ะนะว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมไหมครับในการพูดคุยคืออย่างนี้ผมมั่นใจว่าทุกที่เขาให้ความเป็นธรรมนะครับนะไม่มีอะไรที่ไม่รับความเป็นธรรมหรอกนะครับนะแล้วเราก็ทำแบบเนี้ยทำง่ายๆตรงๆนะครับนะก็ชี้แจงไปให้ชัดเจนนะครับเหมือนที่ผมตอบสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมก็ตอบชัดเจนนะครับนะผมก็ไม่อยากไปบอกว่าผมใช้เงินทำงานเท่าไหร่นะแต่ว่ามันถึงนาทีนี้มันต้องพูดอ่ะนะครับนะแล้วผมถามคำเดียวว่าผมไม่ทำแบบนี้สำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมมีไหมมันก็ไม่มีถูกไหมครับก็เหมือนตำรวจทุกวันนี้เราบอกว่าจะไม่ให้ตำรวจคอร์รัปชันมันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าเงินเดือนเขาน้อยถูกไหมครับมันก็เหมือนกันนะครับนะมันก็ต้องค่อยๆปรับไปนะแต่ผมไม่ได้พูดนะว่าผมไปคอร์รัปชันมาผมบอกให้ฟังนะแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นนะครับตรงที่ผมไม่เดือดร้อนนะครับท่านครับหมายถึงว่าเงินโอ้ถ้าไปย้อนเนี่ยก็ตั้งแต่ผมกลับจากสำนักนายกอะครับผมก็ใส่เต็มที่นะเอาผมถามว่าท่านเห็นงานผมออกไหมเยอะขนาดไหนเอาเดี๋ยวท่านลองดูไหมว่าผมจะหยุดทำงานสักปีนึงแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างนะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับนะแต่งานสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมถามว่างานสืบสวนสอบสวนมันใช้เงินหมดเหรอท่านนะครับมันไม่มีที่ไม่ใช้เงินหรอกนะครับผมถามถ้าพูดว่าเฮ้ยคุณไม่ใช้เงินในการทำงานก็คือโกหกอ่ะนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องทำแบบนี้นะครับนะครับอาจารย์ต้องชี้แจงเงิน
ราชการรับ 600,000 บาทแล้วก็เงินส่วนตัวที่ท่านเคยใช้ทําคดีต่างๆวันนึงถ้าเกิดจะต้องชี้แจงท่านสามารถพร้อมที่จะชี้แจงได้ทุกบาททุกสตางค์ครับคือพร้อมชี้แจงได้ตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับนะวันนี้ทําเตรียมเอาไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็รู้แล้วว่าผมต้องชี้แจงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องทำเตรียมไว้หมดเลยนะครับนะเอ้าก็ถูกไงก็วันนี้สวัสดิการลูกน้องเราน้อยถูกไหมครับเงินเดือนน้อยนะครับเราก็ต้องเพิ่มเงินเดือนนะเพิ่มสวัสดิการให้กับลูกน้องนะชั้นผู้น้อยเขาลำบากนะครับผมเนี่ยที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมเนี่ยต้องแบกลูกน้องไปให้ได้นะครับผมต้องเอาลูกน้องไปทำงานทำงานให้ใครก็ทำงานเพื่อประชาชนนะผลลัพธ์ผมมันคืออะไรคือประชาชนท่านเห็นไหมครับว่าวันๆประชาชนมาหาผมที่นี่เยอะขนาดไหนนะครับนะวันนี้ที่นี่แทบจะกลายเป็นโรงพักไปแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะประชาชนง่ายๆคือเขาไปที่ไหนแล้วเขาได้รับความเป็นธรรมเขาสำเร็จลุล่วงเขาก็ไปที่นั่นแหละไกลยังไงเขาก็ไปนะผมมองว่าบ้านท่านด้านสื่อมวลชนหลายคนก็เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกนะท่านก็รู้ว่าบางทีขับรถไปอำเภอไปกลับ5รอบแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้เลยนะครับแถมเสียรถเสียค่ารถอีกแต่พอเข้ามาที่นี่นะเขาจะรับความเป็นธรรมรวดเร็วชัดเจนก็ท่านดูดิการจองพลังก็มานะมูลนิธิต่างๆก็มานี่หมดท่านก็เห็นอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อมั่นเขาศรัทธาเขาเชื่อถือแต่ผมไม่มีอะไรผมไม่ได้บอกว่าต้องการให้ผมเนี่ยเป็นฮีโร่แต่ผมต้องการเรียกศรัทธาจากประชาชนนะพี่โจคะที่บอกว่า1ปีลองดูอาจจะไม่ทำอะไรเงี้ยเตรียมโยกย้ายไปที่อื่นหรือเปล่าคะไม่ผมไม่ได้เตรียมแต่ผมพูดเปรียบเทียบนะครับยังไงผมอยู่ผมก็ต้องทำนะครับแต่ไม่ได้เตรียมโยกย้ายทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยังไม่มีใครมาให้ไปทำอะไรนะครับนะก็ตามที่ผู้บัญชาการสั่งนะครับเราคือเราต้องมีวินัยนะครับถ้าผู้บัญชาการสั่งเราก็ต้องไปนะถ้าผู้บัญชาการไม่สั่งเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อให้ดีที่สุดนะครับนะคือก็ต้องเรียกว่าเรามีวินัยผมก็ไปมาหมดแล้วนะครับนะผมก็ไปมาแทบไปทุกที่แล้วนะครับเหนือใต้ออกตกก็เพราะนั้นวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ว่าตัวชี้วัดมันคืออะไรครับก็คือประชาชนนะครับผมมั่นใจว่าที่ผมพูดเนี่ยสื่อมวลชนก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องพูดเรื่องจริงและให้ความเป็นธรรมกันนะครับแต่ตั้งผบ.ผมเข้าไม่ได้เพราะผมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองผบ.ทุกคนที่แคนดิเดตจะเข้าไม่ได้เลยผมไม่ได้เข้าครับผมขออนุญาตลาเพราะว่าผมต้องมาทำเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะลุ้นไหมคะผมไม่ลุ้นเลยนะก็มันอยู่ที่ผู้บัญชาการพิจารณาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีท่านพิจารณานะครับอยู่ที่ผู้ใหญ่พิจารณาคาดหวังนะครับพี่ไม่คาดหวังก็คาดหวังว่าทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับเรามีเวลาเหลือเยอะนะครับเราก็ยังมีเวลาทำงานได้เยอะนะครับนะผมก็บอกว่าการเป็นไม่เป็นเนี่ยนะครับนะมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวชี้วัดนะแต่ตัวชี้วัดว่าขณะนี้อยู่เนี่ยทำหน้าที่ดีอย่างนะครับนะผมก็พยายามเรียกศรัทธามาคืนตำรวจ 200,000 กว่าคนนะแต่แน่นอนนะครับผมเป็นคนดุนะครับผมเป็นคนทำงานเชิงรุกนะครับนะลูกน้องอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็มันเรื่องปกตินะครับนะแต่ว่าวันนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะครับผบ.ตร.คนต่อไปในโรติของท่านอยากได้เป็นคนยังไงครับท่านก็ผบ.ตร.ก็ต้องแบบนี้ก็หมายว่าก็ต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชนนะครับนะก็ต้องกระจายอำนาจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลขวัญและกำลังใจของตำรวจนะครับนะแค่นั้นเองนะครับเราทำง่ายๆนะครับแต่ว่าเรามีตัวชี้วัดนะครับว่าเราเป็นแล้วสถานการณ์บ้านเมืองมันดีขึ้นไหมประชาชนเขาสงบสุขไหมประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ไหมอะไรต่างๆนะหรือว่าสำนวนโรงพักที่โรงพักมันหายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะท่านครับขออนุญาตสอบถามประเด็นเรื่องงบประมาณในการสืบสวนคดีต่างๆแสดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีปัญหาในงบประมาณในการทำคดีต่างๆใช่ไหมครับท่านฮะคือไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าเงินมันน้อยนะต้องเรียนเงินมันน้อยเงินมันไม่พอนะครับผมเรียนท่านตรงว่าผมยกอย่างเช่นคดีนึงเนี่ยเราไปกินไปนอนกันเนี่ยผมเรียนถามท่านว่าผมยกอย่างที่สื่อไปกับผมอย่างคดีกำนันนกเนี่ยเราไปอยู่กันมา2 อาทิตย์นะลูกน้องผมก็เปิดวอลลุ่มที่นครปฐม
นะครับเราไปอยู่มา2อาทิตย์นะค่าอาหารเช้ากลางวันเย็นนะมีของว่างนะครับนะใครทีนี้ถามว่ามันเบิกได้นะแต่ว่ามันจะเบิกได้เมื่อไหร่ล่ะนะครับนะมันจะเบิกได้อีก5เดือนมั้ยล่ะนะครับนะแล้วมันจะเบิกได้ครบมั้ยนะครับมันเงินมันน้อยอ่ะนะครับนะแต่ถามว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่มั้ยครับเราต้องการความสําเร็จของงานนะก็ต้องใส่ไปเต็มที่นะครับลูกน้องมันถึงขับเคลื่อนเร็วนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเราอยากจะได้งานสําเร็จเราก็ต้องเสียสละนะแต่ถ้าจะทํางานแบบเช้าชานเย็นชามก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอาจจะคิดของผมเองว่าผมอยากให้งานทุกงานมันสําเร็จนะครับแล้วก็คดีนึงผมทําสําเร็จเรียบร้อยปิดคดีได้ก็แถลงปิดคดีนะทีนี้ถามว่าทำไมสื่อชอบมาสัมภาษณ์ผมก็เพราะว่าการรายงานให้สื่อทราบเหมือนกับการทำงานนอกจากการรายงานผู้บัญชาการก็คือเป็นการรายงานประชาชนไปด้วยนะก็ผมก็รายงานประชาชนให้ผ่านหนังสือว่าเราทำอะไรบ้างนะวันนี้มันโลกสมัยใหม่เราต้องเปิดให้หมดนะครับแล้วเราต้องไม่เอาเปรียบประชาชนเขานะครับนะเพราะนั้นวันนี้นอกจากเรารายงานผู้บัญชาการแล้วก็รายงานประชาชนไปด้วยนะก็รายงานประชาชนก็ผ่านหนังสือนี่แหละสื่อก็มีโซเชียลมีเดียก็กระจายไปนะครับนะช่วงนี้มีภาพที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ทางสาธารณะหลุดออกมาหลายภาพเลยค่ะในทีมมีหนอนบ่อนไส้หรือว่ามีคนที่คอยส่งข้อมูลให้กับทางอีกฝั่งบ้างเปล่าก็ไม่ทราบก็ผมไม่ได้ตรวจสอบเลยครับก็ไม่ทราบก็ภาพอะไรหลุดมาเราก็ต้องชี้แจงนะครับนะเราก็ต้องตอบไปตรงๆว่าภาพนี้ภาพนี้อะไรเราก็ต้องตอบไปตรงๆครับก็ผมไม่ฝากแล้วครับนะก็เราก็ว่างไปตามขั้นตอนกฎหมายนะครับนะวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยฟ้ามีตานะครับนะเดี๋ยวทุกอย่างก็เห็นเองนะครับนะเพราะผมก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับนะหลังจากนี้มีอะไรที่ทางผู้ไม่หวังดีเนี่ยปล่อยออกมาอีกก็พร้อมที่จะรับมือก็พร้อมชี้แจงพร้อมตอบคำถามพร้อมชี้แจงนะครับนะก็พร้อมตอบคำถามแต่ว่าส่วนคดีก็ต้องว่างไปนะคดีอันไหนที่ท่านทำละเมิดกฎหมายเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับอันไหนที่ท่านทำผิดกระบวนการเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะอันไหนที่ท่านทำให้เราเสียชื่อเสียเสียงนะครับเราก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็มันก็ต้องทำแบบนี้กันใช่ไหมครับนะผมก็ดีใจอยู่แล้วนะครับเพราะผมเป็นคนบ้านนอกผมก็อยู่ชาวบ้านนะครับนะผมก็อยู่กับเนี่ยและอย่างวันนี้ผมเป็นนายกสมาคมชาวบ่าใต้คนใต้เขาก็ยอมรับว่าคนใต้เราเข้มแข็งนะครับเรามี14จังหวัดภาคใต้นะครับนะคนใต้เขาก็มีความศรัทธาในตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทำให้ความศรัทธาที่เขามีต่อผมเนี่ยมันหายไปนะครับนะเพราะอย่าลืมว่าคนใต้เราเนี่ยตั้งแต่รุ่นตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรนนท์นะครับนะเพราะฉะนั้นผมเป็นคนรุ่นหลังแล้วนะครับผมก็ต้องไม่ทำให้ความศรัทธาที่คนใต้เขามีแต่ผมมันเสียไปนะครับนะเพราะนั้นวันนี้คนใต้เราหลายคนนะครับนะที่มีประวัติที่ดีๆนะครับเช่นพลเอกเปรมท่านชวนหลีกภัยนะครับเพราะนั้นผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นความหวังคนใต้นะครับเพราะนั้นผมเองก็จะไม่ทำให้ศรัทธาที่เขามีแต่ผมมันเสียไปนะครับนะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ